มาเขาใหญ่ทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะหาข้าวทานตามหารีวิวร้านอาหารร้านนี้ก็ขึ้นชื่อเลยค่ะเขาบอกว่าได้มิชลินไกด์ด้วยและที่สำคัญร้านนี้อยู่ห่างไม่ไกลจากที่พักของเราแวะกินข้าวเที่ยงก่อนจะเข้าที่พักกันค่ะรับถึงแล้วครัวกำปั่นเขาใหญ่พลอยมาวันธรรมดานะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะแต่เขาบอกว่าต้นเดือนที่ผ่านมาคนแน่นร้านแล้วก็ไม่มีว่างเลยไม่เห็นนะคะตลับเทปแบบนี้พากันเดาใหญ่เลยว่าชื่อนักร้องบนตลับเทปคือใครบ่งบอกอายุพวกเรามากไปเอารายการและก็ราคาเมนูอาหารมาให้ดูกันด้วยนะคะพอเราเลือกได้แล้วก็ประมาณสัก4เมนูคือยังอิ่มอย่างอื่นอยู่ไงไปแวะพักกินนู่นกินนี่มาก็เลยแบบมาสั่งกลางวันนี้ก็ได้กินน้อยๆราคาอาหารของที่นี่นะคะเพราะว่ากลางๆนะไม่ได้แรงจนเกินไปมีเมนูโปรดของป้าป้าด้วยนะแกงเป็ดเผ็ดย่างแปะแกงเผ็ดเป็ดย่างพลอยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศรอบๆมานะคะเพราะว่ามีคนทานข้าวอยู่ด้วยมีลูกค้าทานข้าวอยู่ไม่อยากไปรบกวนคนอื่นเขาแต่ร้านกว้างนะคะแล้วก็ที่นั่งเยอะมากเอาจริงๆสั่งอาหารไปไม่ถึง15นาทีมาแล้วอาหารออกไวมากมีอาโกอยากกินมังปลาช่อนผัดขึ้นช่ายนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะไม่พลาดเลยอะไรทอดเนี่ยไก่ทอดเกลือของเจ้าคุณชิ้นใหญ่นะทุกคนดูในกล้องมันอาจจะชิ้นเล็กและแนะนำนี้เลยแกงส้มชะอมไข่กุ้งเด็ดมากแบบอร่อยแบบตะโกนแล้วก็สั่งข้าวสวยมาโถหนึ่งเดี๋ยวรออีกหนึ่งเมนูค่ะใครไม่กินชะอมไข่ก็ลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูนะทุกคนเพราะว่าอร่อยจริงๆอ่ะเอาเป็นพวกแกงส้มผักรวมก็ได้จะบอกว่าน้ำซุปแกงส้มเขาว่าหมดถ้วยเลยนะกินกัน3คนซดกันหมดถ้วยเราว่าแกงส้มของเขาอะถูกใจพวกเราสุดๆและมาแล้วคือแบบเป็นเมนูที่แบบใครมาก็ต้องสั่งไหมอะเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงจ้าปลาดุกฟูกรอบๆผัดด้วยเครื่องแกงนะคะแล้วเขาก็จะมีถั่วฝักยาวด้วยเพราะว่ากินเพลินๆได้เลยคุกข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะก็ให้เวลาเราแป๊บหนึ่งเพราะว่ารีบกินรีบไปเจ้าคุณบอกอยากเข้าโรงแรมแล้วใครผ่านมาแถวเขาใหญ่นะคะลองปักพิกัดฝากท้องไว้ที่ร้านครัวกำปั่นเขาใหญ่เนาะไปละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายฝากกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไป